ครอบงำโทษสาหัสยุบพักคุกอ่วมจากกรณีมีผู้ร้องเรียนต่อกอกต่อให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพักเพื่อไทยมีพฤติการเข้าข่ายยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมีใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชีน้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองและให้ดําเนินคดีกับนายทัศนิศชินวัตรซึ่งมีใช่สมาชิกแต่มีพฤติการเข้าข่ายกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นํากิจกรรมของพรรคเพื่อไทยในลักษณะที่ทําให้พัก หรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมโดยผู้ร้องเรียนได้อ้างอิงคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีมติ5ต่อ4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสินส้นสุดลงเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประกอบการร้องเรียนให้กกตดำเนินการดังกล่าวเรื่องนี้หางสารรัฐธรรมนูนดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรกการเมืองกระทำผิดจริงตามมาตรา29คือถ้ามีให้ผู้ใดซึ่งมีใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้นทั้งนี้มาตรา108ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตราย9ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปี ถึง10ปีและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น